ามาเปลี่ยนทำให้เธอเปลี่ยนใจสิ่งเดียวที่ฉันจะเปลี่ยนเธอรู้ไหมว่าคืออะไรเปลี่ยนใจแล้วจากแค่ชอบชอบเธอเปลี่ยนไปแล้ววันนี้โพแฟนดังกว่าแต่วันนี้ทุกคนอยากเห็นคาแรคเตอร์เป็นแบบหนุ่มขี้อ้อนไหมคะใครอยากดูสองหนุ่มแปลงร่างเป็นหนุ่มขี้อ้อนบ้างขอเสียงกรี๊ดหน่อยค่ะผมขอกรี๊ดด้วยอีกคนได้ไหมฮะไม่ได้สิ เดี๋ยววันนี้ให้บุ๊กทำก่อนเดี๋ยวตุ๊กตูนอ่ะ for example ให้ เป็นตัวอย่างว่าอ้อนแบบนี้เอาแบบ copy หรือว่าจะมากกว่าได้มากกว่าต้องมากกว่าเท่านั้นห้าร้อยกว่าแบบอ้อนน้องมีนะคะฝากนิดนึงได้ไหมคะวันนี้เราติดเทรนด์อันดับหนึ่งแล้วนะอันดับหนึ่งของประเทศแต่วันนี้พวกเราจะเป็น number one in the world ใช่ไหมคะใช่เดี๋ยวเบาสิจ้าอ่ะเราอ้อนนะคะอ้อนน้องมีให้อยากติดเทรนด์อย่างเช่น1 2 3มัมมี่ปุ๊บปุ๊บอยากติดเทรนด์ Twitter ช่วยปั่นหน่อยได้ไหมอู้อู้เหรอฮะปุ๊บปุ๊บอ่ะปุ๊บปุ๊บของถนัดคุณเลยเอ้ยอยากดูไหมคะขอแบบแนวทำไมเดี๋ยวก่อนอยากดูเบามากไม่ได้นะครับถ้าเบาอย่างนี้โชว์ไม่ได้ครับถามใหม่นะอยากดูไหมครับโอเคโอเคไปไปอ่ะตรงกลางเลยค่ะตรงกลางเลยค่ะนี่ตรงนี้เป็นของคุณเดี๋ยวผมซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังเอามาเดี๋ยว3 2 1 action อินเนอร์คืออ้อนหม่ำมีใช่ๆอยากขึ้นเทรนด์โลกครับโอเคโอเคโอเคมั้ยคะพร้อมนะ3 2 1 action หม่ำมีหม่ำมีครับบุ๊กๆอยากขึ้นเทรนด์โลกอ่ะครับพาบุ๊กๆไปได้มั้ยครับได้ไหมทุกคนได้ไหมได้นะคะอ่ะมาลองดูรอดูฟอสดีกว่าฟอสบ้างนะคะผมอยากเห็นเขาอ้อนมานานแล้วอ่ะเราไม่ค่อยเห็นคาแรคเตอร์ฟอสแบบแนวอ้อนนะเนาะเราเคยเห็นแต่คาแรคเตอร์ฟอสแบบที่อยู่ในฟิตเนสอ่ะเคยเห็นไหมคะอยู่ในยิมไอ้ยะแป๊บนึงครับขอซาวเสียงน้องแอร์ฟอสหน่อยครับเดี๋ยวนี้คุณไม่ใช่แดดดี้แล้วนะคุณเป็นน้องแอร์ฟอสเข้าใจไหมเดี๋ยวก่อนคุณยังไม่ได้คุณยังไม่ได้เช็คโปรแฟนเลยอะไรนะเมื่อกี้เสียงอะไรนะน้องแอร์ฟอสแล้วต้องไงต่อนะขอเสียงแดดดี้หน่อยดิครับไม่เอาผมอยากให้มันเป็นน้องแอร์ฟอสอ่ะเขาตะโกนกลับมาใครอยากเป็นแม่เธออ่ะมามาค่ะมาทำท่าอ้อนๆหน่อยค่ะอันนี้เอาอะไรครับอะไรก็ได้ค่ะคิดเลยค่ะจะอ้อนแฟนสาวก็ได้หรือจะอ้อนแบบอ้อนแบบอ้อนยังไงก็ได้แต่ขอเป็นแบบอ้อนๆที่ทุกคนเห็นแล้วแบบละลายโอเคไหมทุกค
2 3สวัสดีครับเนี่ยนี่มันแดกอี้นี่ผมไม่เคยเป็นลูกใครได้หรอกผมอยากติดเทรนด์อันดับหนึ่งของโลกจังเลยครับมัมมี่แล้วก็โพแฟนช่วยผมหน่อยได้ไหมครับเขาเรียกว่านุ่มๆซอฟๆได้ไหมคะได้ไหมคะแบบนี้ได้ใครขับบกเหนื่อยกูอีกแล้วเรามาพูดคุยกันดีกว่านะคะวันนี้นะคะรู้สึกยังไงบ้างคะที่มาร่วมงานกับบิวเทียมขัดกลางสยามสแควร์แบบนี้ดูแฟนคลับเยอะไปหมดขนาดนี้เลยค่ะผมก็ดีใจมากครับดีใจมากแล้วก็คนเยอะมากๆเลยตื่นเต้นมากๆครับก็ขอบคุณครับขอบคุณยูเทียมที่แบบให้โอกาสเรามายืนตรงนี้แบบมาเจอเป็นแฟนขอบคุณมากครับบอสค่ะใช่ครับก็รู้สึกดีใจครับเพราะว่าตอนนี้พวกนี้ช่วงเราก็ซุ่มซ้อมอยู่ก็อาจจะไม่ค่อยได้เจอแฟนคลับมากเท่าไหร่ก็ดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณยูเทียมมากครับที่เชิญพวกเรามานะครับโอเคนะคะทีนี้เรารู้มาว่า2หนุ่มเนี่ยฮะเขาเป็นเพื่อนซีกันมาแบบ10กว่าปีแล้ว16ครับ16ปีโอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราจะให้ผัดกันเล่าวีรกรรมแสบๆของแต่ละคนดีกว่าดีมั้ยแย่แล้ว เอาแบบขอแสบๆนะโอเคครับให้ใครเล่าก่อนดีคะบุ๊กอ่ะโอเคบุ๊กเหรออืมอุ๊ยวีรกรรมแสบๆถ้าให้ของผมหรือของเขายังไงก็ได้ของคอร์สใช่ไหมของคอร์สของคอร์สก็ได้เฮ้ยถ้าให้คิดตรงนี้อะถ้าให้คิดตรงนี้คิดไม่ออกอะดุ๊กพูดดีๆนะ อันนี้แล้วกันสมัยเด็กๆอะสมัยเด็กๆอะคอร์สอะเป็นคนชอบเขาเรียกว่าอะไรมาสายมาสายแล้วคอร์สอาจจะไม่ค่อยได้กินข้าวถูกปะคือบุ๊กอะบุ๊กก็เป็นคนแบบว่าไม่ค่อยมาสายแต่มาสายช่วงประมาณม .6 อะไรอย่างเงี้ยใช่ก็จะไปเห็นฟอสอะติดแถวมาสายสมัยนี้ไม่รู้ยังมีอยู่หรือเปล่านะเขาจะมีแถวมาสายอยู่ปะแบบติดอยู่ข้างหน้าโรงเรียนอะไม่ให้เข้าอะไรเงี้ยใช่แล้วฟอสก็จะไม่กินข้าวแบบไม่ได้กินข้าวมาเพราะมาสายอะไรเงี้ยฟอสเขาก็จะไปชอบไปแย่งคุณรู้คนนี้กินไหมเนี่ยหมูเชียงไฮ้ใครรู้จักปะอะไรนะคะหมูที่มันแบบมันเยอะๆกรอบหมูเชียงไฮ้เขาเหนียวหมูเชียงไฮ้เขาเหนียวใช่ใช่มันชอบขายหน้าโรงเรียนอะไรเงี้ยใช่ไหมเขาจะชอบไปแย่งคนอื่นเขากินอะไรเงี้ยใช่นะคะโอเคซอสบ้างค่ะลองเผาเขาสิคะวิริยกรรมแสบๆของเขามีไหมผมเด็กดีผมไม่มีหรอกงั้นเอาเรื่องนี้แล้วกันค่ะบุ๊กเนี่ยเขาเป็นเด็กเรียนใช่ไหมครับเขาก็เรียนได้ดีจนเนี่ยเขาสามารถสอบติดสอบติดบางมดพอเขาสอบติดแล้วเนี่ยจากการที่เป็นเด็กเรียนเนี่ยเขาก็ไม่เรียนแล้วจริงหรอตอนม.6เพราะว่าเขาสอบติดแล้วใจแตกใจแตกเขาก็ชิวอะไรก็แบบอ่ะก็โดดเรียนบ้างไปนู่นไปนี่บ้างเพราะว่าเราสอบติดแล้วไงถูกไหมการเรียนไม่มีผลแล้วตอนนั้นเพราะว่าเราสอบติดมหาลัยแล้วอ่ะแต่ว่าก็ไม่ดีนะครับก็ไม่ดีนะแต่ว่าสอบติดแล้วถ้าน้องๆอยากได้กันก็สอบให้ได้นะครับสอบให้ติดแล้วเราจะใช่ช่วงฉะนั้นบุ๊กสอบติดแล้วครับบุ๊กก็จะแบบไปเล่นกับเพื่อนโดดไปเล่นเกมแถวเกษตรอะไรเงี้ยใช่ครับแล้วพวกแบบนอนละเมออะไรเงี้ยเคยได้ยินไหมคะนอนละเมอคนนี้เขาชอบนอนละเมอใช่ไหมใช่ใช่ งั้นเล่าอีกสักเรื่องแล้วกันโอเคอยากรู้ในเซฟเฮาส์นอนด้วยกันไอ้บุ๊กเนี่ยมันจะเป็นโรคนอนใส่หูฟังใช่ไหมคุณไม่ตื่นเลยพี่คิดซะตื่นอยู่คนเดียวผมมาตื่นอะไรเพราะคุณเนี่ยตอนนอนผมนอนอยู่ใช่ไหมแม่งสะกิดอยู่หน้าไหนอย่างเงี้ยหลับแล้วมันละเมอแล้วก็อะไรมันเหมือนมันฝันใช่ไหมฝันแล้ววันนั้นก็คุยกันไอ้บุ๊กก็บอกว่าอ๋อพอดีกูเล่นเกมเล่นเกมแล้วหัวร้อนแล้วเก็บแสบไหมคะแสบไหมคะถึงแสบก็รักไหมคะนะคะอ่ะทีนี้นะคะสนิทกันขนาดนี้16ปีเคยดูกระเป๋าของกันและกันไหมถ้าสมมติเนี่ยให้ทายว่าบิวตี้ไอเทมที่มักจะอยู่ในกระเป๋าของบุ๊กมีอะไรบ้าง3อย่างให้ฟอสถ่ายก่อนแต่จริงๆฟอสเขาเป็นคนห่วงของอ่ะหรอจะแบบไม่ค่อยได้เป็นคนของเขาเท่าไหร่ใช่แต่ว่าพอรู้ว่าถ้าสมมติแบบว่าของที่มีติดกระเป๋าเขาเลยคืออะไรให้ลองทายฝั่งละ3ใช่ครับนะคะใครจะทายก่อนดีคะบุ๊กแล้วกันบุ๊กทายก่อนเนาะให้ทายว่าบิวตี้ไอเทมที่จะอยู่ในกระเป๋าฟอส3อย่างต้องเป็นบิวตี้ไอเทมเลยใช่ค่ะชัวร์อยู่แล้วอ่ะ
ชัวร์อยู่แล้วลิปมันเพราะอันนี้ฟอสใช้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีอยู่ยี่ห้อเดียวเลยสีเดียวด้วยใช่สีเดียวด้วยใช่มันเป็นลิปมันเปลี่ยนสีป่ะใช่ลิปมันเปลี่ยนสีอ่ะตอบมาก่อนอันนี้ชัวร์ครับชัวร์ชัวร์ข้อหนึ่งลิปมันเปลี่ยนสีถูกไหมคะถูกต้องครับเย้รู้ใจรู้ใจรู้ใจข้อสองนะคะคุณข้อ2ไม่รู้แล้วอ่ะไม่ได้สิลองเดาก่อนถ้าเป็นบิวตี้ฟอสมันไม่ค่อยพกอ่ะลองเดาก่อนลองเดาก่อนเอาเป็นสเปรย์ดับกลิ่นตัวแล้วกันคิดว่าคิดว่าน่าจะใช้ใช่มั้ยคะสเปรย์ดับกลิ่นตัวสเปรย์ไม่มีครับไม่มีสเปรย์เลยจะบอกว่าตัวหอมอยู่แล้วใช่มั้ยจ๊ะลองดมดูดิลองดมดูโอ๊ยอุ๊ยหอมจังโอเคโอเคสเปรย์ไม่มีแต่ว่าจะมีคล้ายๆก็แบบเป็นน้ำหอมแบบไซมินิอะไรนะน้ำหอมไซมินินะโอเคแล้วกลิ่นที่ชอบกลิ่นแบบไหนคะฟอสชอบกลิ่นแบบเฟสเฟสสดชื่นแล้วสปอร์ตจะแบบจะไม่ชอบกลิ่นหวานเลยชอบกลิ่นที่แบบน่าค้นหาน่าค้นหาโอเคหาไปหาไม่เจอกระเป๋าอะไรยุ่งมากเลยครับอ่ะอีกไอเทมนึงสุดท้ายที่ต้องเดาอะไรดีนะติ๊กต็อกจ้องตากันใหญ่เลยคำตอบมันอยู่ที่สายตาเหรอจ๊ะอะไรดีจ๊ะอะไรดีครับคอนซีลเลอร์ละกันคอนซีลเลอร์คิดว่าน่าจะพกไปแบบเติมหน้าอะไรมาดูคำตอบกันนะว่าฟอสพกคอนซีลเลอร์หรือเปล่าคะไปคำตอบที่ถูกต้องครับผมว้ามีบ้างครับมีบ้างบางทีแบบว่าเราแบบช่วงไหนแบบนอนน้อยๆอย่างเงี้ยผมก็จะมีแบบขอบตานิดนึงแล้วก็แบบแปะๆบ้างหรือบางทีแบบเราทำงานติดกันแล้วแบบสิวมันขึ้นอย่างเงี้ยเราก็เอาคอนซีลเลอร์แปะอะไรเงี้ยใช่ครับแค่มีคอนซีลเลอร์ก็จบแล้วเนาะใช่ผู้ชายใช้แค่นั้นก็พอแล้วเนาะแต่จริงเหรอแค่นี้ไม่ต้องพึ่งคอนซีลเลอร์ก็ได้ใช่ไหมคะอ่ะมาที่นี้ทายของปุ๊กบ้างของผมบ้างอ่ะชิ้นที่หนึ่งดูจากอุปลักษณ์นิสัยแล้วก็การชอบดูแลตัวเองนะครับผมว่าสิ่งที่บุ๊กขาดไม่ได้เลยก็คือคอนซีลเลอร์ตอบเหมือนกันเหรอคะผมว่าบุ๊กเขาต้องมีคอนซีลเลอร์ทุกคนคิดว่าบุ๊กพกคอนซีลเลอร์ไหมคะคำตอบก็คือพกครับคอนซีลเลอร์แบบว่าไว้เติมครับเวลาแบบสมมติเรามางานนี้แล้วแบบเราต้องไปข้างนอกต่อแล้วก็เติมนิดนึงได้ชิ้นที่สองค่ะชิ้นที่สองเนี่ยหลังจากที่ผมทำการศึกษาเขามาเป็นเวลา16ปีเดี๋ยวนะนี่ผมเป็นอะไรผมเป็นแพนด้าเหรออ่ะก็สังเกตสิ่งที่เขาชอบใช้ระหว่างวันเวลาที่ปากมันแห้งเขาจะมีลิปบาล์มลิปมันลิปบาล์มถูกไหมคะถูกครับข้อสองถูกอันนี้ขาดไม่ได้เลยครับลิปมันเพราะแบบเป็นคนชอบปากแห้งอะไรใช่ครับใช่พกลิปมันตลอดลิปมันนะคะชิ้นที่2ชิ้นที่3ล่ะคะชิ้นที่3นี่คือปุ๊กเนี่ยเขาเป็นคนผิวแห้งพอเป็นคนผิวแห้งเนี่ยเขาจะมีเติมความชุ่มชื้นระหว่างวันก็จะเป็นสเปรย์น้ำแร่ฉีดหน้าให้หน้าเป็นสเปรย์สดชื่นแสดงว่าแอบเคยเห็นสเปรย์เนี่ยเพราะผมไม่แอบครับผมดูตลอดเวลาจริงป่ะคะปุ๊กเคยพกดีกว่าครับใช่อะไรวะเคยพกครับเคยพกเป็นแบบอันเล็กๆนะครับใช่แบบฉีดเวลาสมมติเวลาแต่ก็มีถูกต้องไหมเคยมีตอนนี้ไม่มีแล้วหรอคะตอนนี้ไม่มีแล้วหมดเดี๋ยวต้องไปซื้อที่บิวเทียมแล้วล่ะเยี่ยมมากจริงเยี่ยมจริงๆเก่งมากค่ะเก่งมากอ่ะทีนี้อีกคำถามนึงนะคะอยากให้บอกความรู้สึกไหนๆก็แบบรู้จักกันมา16ปีแล้ววันนี้อยากบอกอะไรความรู้สึกให้กันและกันความในใจใช่ค่ะความในใจที่อยากบอกมีอะไรจะบอกพี่ไหมน้องบอกความในใจเหรอใช่ความในใจอะไรที่ยังไม่เคยบอกวันนี้แหละจริงๆมันก็บอกกันไปหลายรอบแล้วอะเอาเป็นว่าเอาสิ่งที่ผมเป็นห่วงเขาดีกว่าครับสิ่งที่เป็นห่วงเป็นห่วงก็ช่วงนี้เห็นฟอสแบบว่าพักผ่อนน้อยใช่เพราะฟอสเขาจะแบบตื่นเช้ามาไปฟิตเนสแล้วก็แบบว่าตอนเย็นเราก็มีซ้อมคอน LOL ใช่ไหมฮะกลับบ้านเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ตื่นมาพอตื่นมา8โมงมาฟิตเนสอะไรเงี้ยใช่แบบว่าก็อยากจะบอกว่าพักบ้างก็ได้ถ้ามันไม่หายหรอกเขาฟิตเลยเขาฟิตนอนบ้างก็ได้โอเคพักผ่อนเยอะๆแล้วฟอสนะคะผมก็
ที่อยากบอกบุ๊กก็บอกเขาหลายรอบแล้วเหมือนกันก็อยากให้เขานอนเป็นเวลาอย่านอนดึกเพราะว่าบางทีแบบด้วยงานเราบางทีเราไปออกกองเนี้ยบางทีมาตีห้าเนี้ยบุ๊กมันนอนตีสามตีสี่แล้วมันก็นอนไม่พอแล้วก็เป็นห่วงเขาแบบไม่อยากให้เขาโซมก็แบบอยากให้มันนอนเยอะๆอะไรอย่างงี้ครับใช่ครับแล้วก็เล่นเกมน้อยลงหน่อยก็เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเล่นแล้วใช่ไม่มีเพื่อนเล่นด้วยก็อยากให้นอนน้อยลงหน่อยครับถ้านอนเที่ยงคืนเหมือนผมได้ก็ดีห้าทุ่มอะไรเงี้ยก็โอเคโอเคครับวันล่าสุดคุยกันก็บอกมันนอนตีห้าอะไรเงี้ยทำโซนอเมริกาเมื่อวานตีอเมริกาเมื่อวานวันก่อนตีห้าเมื่อวานเมื่อคืนตีสามแต่ไปบ่นในทวิตว่านอนแล้วนะแต่ก็ยังไม่นอนนอนเอ้ยอะไรยังไงว่ามาคุณเถียงมาได้เลยผมมี BM คุณอยู่ไม่ผมไม่อยากให้ทุกคนเป็นห่วงไงแล้วก็บอกเรานอนแล้วนะแต่จริงๆก็คือนู่นน่ะนอนเข้าใจแต่เข้าใจนะบางทีแบบเรานอนแล้วอย่างเงี้ยนอนแล้วนะแต่เราหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นบางทีมันก็เพลินอะไรโอเคต่อไปต้องนอนเยอะๆนะคะได้เยอะนะหนูคำถามของตุ๊กตูนะหมดละนะคะเดี๋ยวเราจะมีคำถามของบิวเทียมอะขอทิชชู่ทัชอัพหน่อยนะคะนะคะหนุ่มๆของเราได้ฮะฮอตไหมคะละลายกันเองแล้วเนี่ยนะคะอะให้ทัชอัพแบบหล่อๆค่ะยังไงคะปุ๊กทัชอัพแบบเท่ๆเท่เหรอเท่ๆเท่ๆทำยังไงอะทัชอัพแบบเท่มันต้องแบบนี้ครับอะขอดูหน่อยค่ะขอดูยังไงคะโอเคต่อไปนะคะจะเป็นคำถามแฟนๆโพสอิทนี่เชิญโพสอิทขึ้นมาเลยค่ะไหนคะขอเชิญโพสอิทมาแล้วโอ้โหปิ้งเดี๋ยวเราจะให้นะคะเลือกนะคะทั้งหมดนะคะ8คำถามคนละ4คำถามอันนี้คือมาจากแฟนๆใช่ไหมครับใช่ค่ะในใครเขียนเราบ้างคะยกมือค่ะนี่แฟนๆข้างหน้านี้นะคะหรือจะเลือกให้ตัวเองตอบหรือจะเลือกให้ฟอสตอบก็ได้จะแกล้งก็ได้ยังไงก็ได้ได้หมดนะคะแต่ว่า8คำถามคำถามแรกเริ่มเลยอุ้ยครับอุ้ยซับเกลือเดี๋ยวนะอันนี้คืออะไรเฮียฟอสที่บุ๊กทำหนูสายตายาวเพราะทำได้แต่มองเธออยู่ไกลๆอุ้ยคนไหนเขียนอ่ะเดี๋ยวเดินเข้าไปหาใกล้ๆเลยเขาใส่แว่นด้วยนะเขาสายตายาวเลยแม่แต่ยังไม่เอาหรอคะอ่านอันนี้ไม่น่าใช่คำถามปะ ไม่ก็น้องความในใจของน้องคือถึงสายตาหนูจะสั้นนะแต่รักหนูยาวแน่นอนชื่อน้องอะไรเอ่ยชื่อน้องอะไรเอ่ยที่เขียนน้องชมพู่น้องชมพู่ยกมือค่ะนี่น้องชมพู่อ่ะทีนี้เอาจริงแล้วเอาจริงแล้วยกมาเลยค่ะคนละ4คำถามค่ะผมเลือกอันนี้แล้วกันเลือกอันนี้ก่อนอ่านเลยไหมครับอ่านเลยค่ะน้องมิวเป็นคนดีจริงไหมนะบอกให้อะไรอ่ะบอกให้ชื่นใจหน่อยผมว่าอันนี้ต้องถามท็อปครับมิวเป็นคนดีไหมผมว่าดีไหมหรอก็ดีนะก็ดีแหละก็เดี๋ยวรู้กันครับอะไรมันคืออะไรดีทุกอย่างสลับกันดีกว่าอ่ะพอสครับผมเรียกเลยครับขอคำถามที่แบบพีคพีคอันนี้ไหมโอเคถามบุ๊กแล้วกันโอเคท็อปมิวหรือมิวท็อปอาจจะไม่ถูกใจคนหลายๆคนนะครับแต่มันคือมิวท็อปครับโอเคนะคะทุกคนคำถามนี้จากใครเอ่ยยกมือได้เลยค่ะคำถามนี้จากใครเอ่ยไม่ครับต้องรอดูเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้อ่ะคำถามที่3ค่ะมีการสแกนก่อนด้วยนะคะไม่มีการสุ่มใดๆค่ะปุ่มไหม1 2 3กี่มา1อ่ะเลือก1 2 3อ่ะ
คิดว่าบุ๊กจะอัพก้าวทันบอสไหมโอ้ยตอบเข้าไปพี่เดชตอบอย่างมั่นใจพี่เดชว่าไงคะอย่างมั่นใจเลยนะอ่ะเอาอะไรมาทันก่อน ทำไมล่ะคะแขนมันใหญ่กว่าขาบุ๊กอีก นี่อยู่นะฮะอันนี้ยังเป็นก้านเลยใช่ไหมเพื่อนเมื่อวานใครได้ดูสตอรี่ไหมที่ฟอสถือไฟอ่ะโอ้โหมุมกล้องครับมุมกล้องไม่ต้องต่อยหรอกแค่เอาแขนบีบอย่างเงี้ยตายเราใส่เสื้อนี่เราก็ตัวเท่ากันนะครับโอเคโอเคคำถามต่อมาเลยค่ะสี่แล้วถามที่สี่แล้วเนาะหนึ่งสองอันนี้แล้วกันอันนี้สูงอันนี้เรียกว่าสูงฉันโอ้ยค่ะวันไรมืออ่านยากเหมือนกันแล้วเนี่ยหยอกเป็นกำลังใจให้ลูกๆอยากถามว่าน้ำหยดลงหินทุกวันหินใจอ่อนหรือยังคะหินใจอ่อนหรือยังคะใครเป็นหินเนี่ยใครเป็นหินเขาเป็นใครหินเหรอใครเป็นหินนี่ปุ๊กก็เหลวมานานแล้วนะแต่ช่วงนี้น้ำไม่ค่อยหยดลงมาเลยไม่รู้ว่าน้ำแบบคุณเป็นหินใช่ไหมใช่โหมันน้ำแรงดันสูงโอ้เคยเห็นคลิปที่มันเป็นน้ำแบบตัดเหล็กได้ปะอันนี้ตัดหินไปเลยตัดหินเลยอ้าวผมตายเลยดิโอ้เลยครับโอเคคำถามถัดมาเลยค่ะครับผมอ่ะสูบบ้างได้เลยอันนี้น่าจะเป็นแบบว่าให้กำลังใจ uh-huh. เป็นกำลังใจให้เสมอนะคนเก่งมามีน้องบุ๊กกับน้องฟอสครับขอบคุณมากนะคะใครเขียนมาเอ่ยพี่ชื่อใครเขียนเอ่ยใครเขียนเอ่ยใครขอบคุณมากค่ะเมื่อกี้ไป5คำถามแล้วใช่ไหมจ๊ะครับผมอีก3เนาะอีก3คำถามฉันจะวิ่งอยู่บ้านลูกด้วยอันนี้ตัวอะไรทายถูกโอน500แล้วมีใบมาด้วยนะเป่าสายเปสายเปอันนี้คุณนี่คิดว่าตัวอะไรดูจากลูกหุยใช่เปล่าแมวไอตัวเอ็มมันนี่คืออะไรอ่ะมันเป็นลายบนหัวแมวอันนี้คือเป่าอะไรอยากจะเล่นมุกนะถึงเช้าเป่าเพลงต่อ
เท่ๆเหรอเท่ๆเท่ๆโอ้เดี๋ยวลองสิ3 2 1โอเคแค่ท่าเบ่งกล้าม3 2 1แชะเอ้ยโอเคพอสู้ได้มั้ยได้ๆนะคะสู้ได้อยู่แล้วสู้ได้สิสู้ๆอ่ะเดี๋ยวเรามาโฟโต้เซคชั่นกันดีกว่านะคะเริ่มจากนะคะลัคกี้แฟนที่จะได้ถ่ายโพลารอยด์นะคะโอเคตอนนี้นะคะเดี๋ยวให้ลัคกี้แฟนนะคะเลข1ถึง10นะคะเข้าแถวฝั่งซ้ายค่ะแล้วก็ขึ้นทีละคนนะคะฟอร์ทัชอัพไหมครับอ่ะลัคกี้แฟนค่ะนัมเบอร์1ถึง10ค่ะ1ถึง10ค่ะเชิญเลยนะคะเชิญเลยนะคะ1ถึง10นะคะเดี๋ยวเราขึ้นทีละคนนะคะทุกคนสามารถคิดภาพโพสไว้เลยว่าถ่ายรูปโพลารอยด์ค่ะใช่ครับอ่าฮะโอเคคิดถึงนะคิดถึงนะคิดถึงผมเปล่าอ่ะคิดถึงผมไหมอ่ะเราเจอกันทุกวันโอเคเป็นโพลารอยด์นะคะเดี๋ยวให้แฟนๆอยู่ตรงกลางเนาะโอเคพร้อมแล้วนะคะถ้าเกิดพร้อมแล้วนะคะลัคกี้แฟนนัมเบอร์1หรือว่ามาเล่น1เชิญเลยค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้นะคะหมายเลข5ถึง10มาได้ยังเอ่ยรอก่อนนะคะตอนนี้เปลี่ยนฟิล์มโพลารอยด์แป๊บนึงนะคะโอเคI'm not afraid to die.
ขินไม่ไหวรู้สึกไงบ้างคะก็ขินอ่ะจังขอบคุณค่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวให้พักดื่มน้ำก่อนได้นะคะฟอสดื่มน้ำไหมครับใส่ใจด้วยนะเนี่ยต่อไปค่ะนะคะจะเป็นรับถุงบิวเทียมนะคะพร้อมลายเซ็นเป็นลายเซ็นแบบสดๆร้อนๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวให้แม่เข้าแถวก่อนนะคะสำหรับลัคกี้แฟนนะคะหมายเลข11ถึงหมายเลข20ค่ะฝั่งซ้ายค่ะฝั่งซ้ายนะคะเดี๋ยวเรารับทีละคนเนาะได้ลายเซ็นแบบสดI'm sorry.
โอเคค่ะก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรม High Touch นะคะเดี๋ยวขอให้2หนุ่มของเรานะคะ Touch up กันได้มั้ยจ๊ะได้อ่ะเดี๋ยวระหว่างนี้มีใครมีข้อความ message ที่อยากบอก2หนุ่มมั้ยคะยกมือได้เลยนะโอ๊ยไกลจังหนูไม่ได้มั้ยต้องอยู่ข้างในเนาะตะโกนได้มั้ยอ่ะทําไงอยากบอกว่าอะไรจ๊ะก็อยากบอกว่าแฟนๆทุกคนส่งใจให้พอชาวบุ๊กเสมอนะคะบางคนอาจจะเดินมาด้วยกันตั้งแต่วันแรกบางคนอาจจะเพิ่งเดินมาด้วยกันนะคะก็ขอให้รู้ว่าทุกคนรักพอชาวบุ๊กมากแล้วก็ไม่ว่าจะไปที่ไหนขอให้รู้ว่าจะมีคนติดตามดูแลไปได้กันตลอดไปนะคะขอให้สู้ๆค่ะขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณเนาะโอเคค่ะต่อไปนะคะจะเป็นเซคชั่นไฮทัชนะคะเคขออนุญาตนะคะต่อกติกานะคะสำหรับเซคชั่นไฮทัชนะคะกับฟอร์สลุงนะเราจะไม่คุยนะคะเราจะไฮทัชนะคะแล้วก็เดินลงมานะจ๊ะโอเคไหมคะอ่ะถ้าเกิดพร้อมแล้วนะคะลักกี้แฟนเข้าแถวก่อนนะคะ number 21นะคะ21นะคะถึง30ค่ะเข้าแถวฝั่งซ้ายเลยนะคะฝั่งซ้ายกติกาก็คือ high touch ขึ้นมา high touch ทีละคนนะคะไม่พูดคุยนะคะยิ้มหวานได้ยิ้มหวานไม่ได้ขอมองฉันอีกแล้วโอเคพร้อมไหมจ๊ะพร้อมแล้วนะคะเริ่มเลยค่ะเชิญเลยนะคะ High Touch นะคะโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคนที่สองเชิญเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะโอเคหมดแล้วเนาะโอเคค่ะส่งไมค์ให้สองหนุ่มหน่อยค่ะวันนี้อดเห็นบุ๊กเต้นเลยอ่ะปกติเราจะเห็นเต้นทุกงานเลยอ่ะโอ้ขานี่ไปหมดแล้วโอเคโอเคมาวันนี้นะคะเดี๋ยวเราขยับมาใกล้ๆนิดนึงเดี๋ยวให้สองหนุ่มฝากผลงานนิดนึงนะคะเริ่มจากบุ๊กก่อนก็ได้ครับครับก็ฝากเร็วๆนี้นะครับก็คอน LOL ของพวกเรานะครับมี8คู่เลยนะครับผมแล้วก็ฝาก OnlyFans ด้วยนะครับใกล้ได้ดูแล้วครับแต่ว่ายังขออุ้มไว้ก่อนว่าออนแอร์ช่วงไหนครับครับผมเหมือนบุ๊กทุกอย่างเลยนะครับเพราะเรามาเป็นคู่นะแต่ว่าถ้าใครคิดถึงกันครับก็ไปดูอะไรนะครับ Abort and Babe ได้นะครับมีย้อนหลังนะครับผมใช่ไงก็ฝากด้วยนะครับผมไหนในนี้มีใครดูซ้ำๆเกิน2รอบป่ะคะเอ้ยจริงหรือเปล่าเราก็เป็นหนึ่งในนั้นอันนี้ถามเขาดีกว่าว่าเรื่องนี้ชอบซีนไหนที่สุดเรื่องไหนนะครับ Abort นะครับใช่Abort Abort ชอบซีนไหนคุณก่อนคุณก่อนก็ผมชอบตอนนี้เบไปนั่งดูใหม่ผมชอบซีนแรกเลยซีนปิดตาพี่ปิดตาแล้วขอฟังเสียงใช่ไหมปิดตาปุ๊บแล้วก็รู้เลยว่าเขาเป็นใครแล้วก็แบบพอมาดูใหม่มันมีกิมมิกดีเหมือนกันอะไรเงี้ยใช่ยิ้มกิ่งเป็นไรอ่ะจะเป็นไรอ่ะทำให้ดูหน่อยทำให้ดูอีกทีได้ไหมเขาพูดมานะเขาพูดมาอันไหนลองซิ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 ก็ไม่อยากจะขัดซะด้วยสิครับกล้องพร้อมไหมจ๊ะพร้อมอ่ะพร้อมบอสกันไม่ต้องใส่อินเนอร์บอสเข้าด้วยนะต้องใส่อินเนอร์บอสไปด้วยบอสพร้อมเดี๋ยวทุกคนไปพุ่งกลับนะ3 2 action 3 2 1 action โอ้
แม่น้องเชโอเคหายคิดถึงไหมคะทุกคนได้อ่ะโอเคอ่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรานะคะก็มีนะคะผู้บริหารนะคะจะขึ้นมาถ่ายรูปร่วมด้วยนะคะกับหนุ่มๆนะคะแล้วการนี้นะคะดิฉันขอเรียนเชิญค่ะคุณอภินาถคุณแสงเจริญนะคะ Head of Marketing บริษัทบิวเทียมจำกัดขึ้นมามอบดอกไม้แล้วก็ถ่ายรูปกับเกสของเราในวันนี นะครับขอบคุณที่มาหากันนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ยังรักพวกเราสองคนอยู่นะครับผมก็หวังว่าจะได้เจอกันอีกนะครับผมแล้วก็ใครไป LOL บ้างครับรอเจอกันนะครับผมอะไรนะไป2วันเลยเหรอไป2วันเลยครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่มาหากันมากครับถึงช่วงนี้พวกเราจะซุ่มซ้อมแล้วก็หายไปจากโซเชียลไปบ้างก็ขอบคุณนะครับที่วันนี้เรามีงานก็มาหากันแล้วก็ขอบคุณมิวเซียมมากๆครับที่ให้พวกเราได้มาเจอแฟนคลับนะครับก็ถ้าใครอยากเจอพวกเราอีกนะครับนี่เลยครับช็อปอยู่นี่นะครับผมของเยอะของแยะมันติบิวตี้แบรนด์นะครับมีทุกอย่างสินค้าเป็นพันชิ้นโอ้โหฝากอุดหนุนด้วยนะครับผมผู้ใหญ่จบงานนี้ปุ๊บครูเข้าบิวเทียมเลยนะโอเคไหมโอเคทุกคนค่ะทุกคนอยากถ่ายรูปกับสองหนุ่มไหมคะโอเคเดี๋ยวให้สองหนุ่มกับหลานทาราทีมงานขึ้นมาถ่ายข้างบนนะคะขออนุญาตนะครับกับหลังหันนะคะกับหลังหันแล้วก็เดี๋ยวให้